อาระเรียบร้อยแล้วครับผมอุ้ยซึ่งพี่กิ่นนี่เขามีโดรนด้วยนะทุกคนเอ้ยโดรนส่องไฟครับผมมันสามารถส่องไฟโดรนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นไฟส่วนตัวเลยใช่ปะติดตัวไปเลยเป็นไฟส่วนตัวแบบน่ารักโดนดุกดิกเฮ้ยเวอร์กันไปหรือเปล่าแล้วทุกคนในนั้นคุณพกอะไรมาครับพี่ไมค์นี่คือแบบว่าไฟฉายครับไฟฉายคุณเอาพี่ไมค์คือตัวไหนเนี่ยตัวนี้ตัวเขียวตัวเขียวอ๋อพี่ไมค์คือหัวเขียวคือต้องรู้ไว้ก่อนเลยนะคะว่าทีมของพวกเราเนี่ยผู้ชายจะเล่นตัวผู้หญิงผู้หญิงจะเล่นตัวผู้ชายมวยหมดแล้วพี่กิ่นหัวม่วงนะคะพี่ไมค์หัวเขียวนะจุ๊บแจงคือถือไม้กางเขนอันนี้นะคะผมเอาล่ะก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราจะต้องเอาของเงินก่อนดีกว่านะคะว่าจะต้องใช้อะไรในการล่าท้าผีเดี๋ยวแม่จะเอาเครื่องนี้ไปนะคะเป็นเครื่องวัดระดับความคลื่นความถี่ของผีแล้วก็อีกอันนึงนะคะแม่จะเอาเป็นลองดูก่อนดีว่ามีภารกิจอะไรบ้างอะไรนี่นะอะไรที่มันสามารถปกป้องตัวเองได้ดีเอานี่ดีกว่าไฟจี่ไอ้พวกไอ้พวกทู่พวกไม้ยังเขนอะไรพวกไปก่อนหน่อยใช่ผมไม่ยังเขนของที่เอาไว้ปกป้องตัวเองนะคะก็จะมีพวกทู่ไม้ยังเขนเกลืออะไรประมาณนี้นะสามารถที่จะปกป้องเราได้ในเวลาผีจะจับได้นะคะซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันขึ้น1นะคะวัด EMF ของผีนำของเล่นต้องสาบนะคะกลับมาในรถแล้วก็ใช้กระจกนะคะที่ผีเนี่ยได้มีการทำพิธีเอาไว้นะเอามาส่องผีนะคะเพื่อสาบแช่งผีและอีกอย่างนึงเนี่ยคือการวัดอุณหภูมิผีด้วยครับว้าวถ้ามองจากตรงหน้าต่างตรงนี้แล้วเนี่ยน่าจะมีคนมาล่าท้าผีก่อนหน้าเราเยอะมากอุ้ยๆมันมาเอาอะไรอะไรเดี๋ยวๆมันโผล่เลยเหรออะไรมันโผล่มันโผล่อะไรพี่ไมค์คิดไปเองอะไรอ่ะอะไรอ่ะไปเลยไปแล้วเฮ้ยเกิดขึ้นเร็วมากยืนข้างนอกก็โดนลากไปไหนโอ้ my god เฮ้ยมันเกิดขึ้นเร็วมากอะไรโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ยไฟฉายตกด้วยอยู่ห้องนี้อยู่ห้องนี้ให้ตายเถอะทุกคนเฮ้ยนี่ๆๆอยู่นี่อ้าวดูเห็นแล้วไอ้หัวดูเห็นแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่มันใช่เหมือนเพื่อพระคุมเหมือนแอสซาซินกรีดอ่ะแอสซาซินพี่แอสซาซินไม่ใหม่แล้วเห็นแล้วมันเมื่อกี้มันเดินนำพี่ไหวออกมาโอ้คือเมื่อกี้มันเดินมาเหมือนเพื่อนฉันเลยอ่ะยืนอยู่หน้าประตูยังจะลากเข้าไปโอ้บองตรงมันเข้าไปในเนี้ยเนี่ยๆเมื่อกี้ไม่ไหวอะไรปรับได้อ่ะเห็นมันอันนี้มันคือตัวอะไรนะโปรโตไทป์โปรโตไทป์มันมีพลังงานบางอย่างมันจะจับฉันเฮ้ยมันดูแปลกๆนะมันดูแปลกๆนะไม่มันดูเพราะว่าอะไรรู้ป่ะว่าพวกเราเปิดคลิปกันนานเกินไปเออมันบอกคือผีมันจะมีระยะเวลาในการเกิดใช่ไหมมันให้เราเก็บของไปเล่นกันดูนี่นั่นอะไรเงี้ยกลายเป็นคือมันบอกว่าไม่เข้าไปสักทีลากเข้าไปเลยแล้วกันแล้วพี่ไม่โดนลากไปแบบงงๆอ่ะยืนอยู่หน้าประตูไหนวะเนี่ยป่ะนี่เข้าไปพร้อมกันดินี่ไงเข้ามาแล้วนี่เข้ามาแล้วนี่แต่ว่าเท่าที่แป้งเห็นนะเมื่อกี้คือตัวมันจะเป็นรูปร่างคล้ายๆกับเป็นเงาใช่ไหมเงาที่มีเสื้อคลุมสีดำซึ่งแป้งเอาไฟฉายออกไปอีกแหละเมื่อกี้ห้องที่ผมโดนลากเข้าไปมันมีหนังสือลอยๆแล้วมันก็ล่วงออกมาอุ้ยใหม่แล้วเฮ้ยมันมาแล้วมันใหม่แล้วผมไม่มีของป้องกันของขอย้ายออกไปก่อนนี่ฉันมีของป้องกันโดนไหมใครเอาอะไรโยนเข้ามาเดี๋ยวไม่ใช่ใครเอาบูดูบูดูโยนอ๋อบูดูโยนใส่เหรอบูดูมันโยนโค้งเลยเมื่อกี้นี่ไงมันโยนอุ้ยมันโยนตุ๊กตาบูดูโยนตุ๊กตาบูดูไอ้คนไกลบูดูหายไปแล้วเนี่ยเพิ่งเคยเห็นโดนตุ๊กตาบูดูโดนโยนเนี่ยไกลมากใช่เหมือนกันเอ้ยไอ้โอ้ยผีโหดอันนี้ผีโหดไม่ผียังดุเลยอ่ะทำไมอ่ะถ้ามันโยนมากขนาดนี้ฉันว่าเกินไปหรือเปล่าเมื่อกี้ตรงแรกฉันคิดว่าเป็นคางคกหน้าบ้านอุ้ยมันโยนในกระกบใช่ไหมเอ้ยผีประเภทนี้ไม้กางเขนใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็พระเยซูใช้ไม่ได้ใช้อะไรได้บ้างครับผีอะไรใช้ได้บ้างครับใช้ได้เกลือศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คบเพลิงแล้วก็น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ครับถ้าอย่างนั้นไฟจี่ใช้ไม่ได้สิล่ะไอ้พวกนั้นมันใช้ได้ทำให้มันโกรธครั้งหนึ่งเดียวโกรธแต่ก็ใช้ได้นะคบเพลิงแล้วกันคบเพลิงแป้งต้องปาให้โดนนี่นะไม่จบไอ้นั่นนะงั้นเดี๋ยวเรามาตอบกันก่อนดีกว่านะเมื่อกี้สิ่งที่เราเจอนะคะก็คือตุ๊กตาวูดูเนี่ยมีการโยนเกิดขึ้นคือโยนแบบไม่ได้โยนธรรมดานะโยนเหมือนใครคกหน้าบ้านอ่ะปกติก็จะเจอกบหน้าบ้านนี้อันนี้คือตุ๊กตาวูดูโอ้แบบปลิวเลยแล้วก็เครื่องวัดอุณหภูมิเมื่อกี้ยังไม่ได้มีการวัดนะคะเครื่องนับอนุภาคยังไม่ได้มีการวัดใดๆงั้นโอเคเรารู้แล้วว่าผีตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะป้องกันตัวโดยใช้คบเพลิงได้1ครั้งนะคะแป้งมีคบเพลิง1ครั้งแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าไปวัด
สัญญาณต่างๆผมมีแต่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันมาอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันมีของเพิ่มฉันมีของเพิ่มผมมีแต่ของที่ทำให้มันโกรธพี่ป๋องแป้งกดอะไรเพื่อตอบครับอุ้ยอะไรดีดีเป็นไงเอากดแท็บครับน้องน้องจอครับกดแท็บครับตอนนี้เราจะวัดสัญญาณอนุภาคนะคะวัดได้ 45% แล้วครับผมผีอยู่ในระเวทแรกนี้ทุยไอ้มามันโอ้มันดิ้งหนี You can talk ไอ้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันเก่งกล้ามากนะเพราะว่าเราอยู่ในสถานที่ของมันค่อนข้างนานแล้วเฮ้ยมันคำรามมันคำรามครับมันคำรามว่าไงเอ้ยฉันวัดได้แถวๆห้องน้ำครับผีน่าจะโอ้มันโอ้โหไกลมากมีธุระส่วนตัวเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้โหไอ้ผมโดนช่วยด้วยแป้งโยนดิเอ้าไม่เห็นตัวเลยพี่เกียรติเอ้าเรียบร้อยไอ้หนูโดนอ่ะเอ้าไม่โดนถามอุ้ยดูดูพี่ไม้ช่วยด้วยเดี๋ยวแป้งของเราโดนรับไปไหนเนี่ยแล้วมันต่อเลยเหรอโอ้โหแล้วมันปิดไฟโอ้โหแป้งอยู่ชั้นไหนเนี่ยชั้นสองเหรอพี่แป้งอยู่ข้างบนพี่แป้งลงมาอยู่ข้างบนขึ้นไปไอ้หนูงงมากเลยว่ามันฆ่าพี่กิจเสร็จแล้วมันฆ่าหนูต่อได้เลยเหรอมันฆ่าหรือลากไปเฉยมันลากไปเลยมันลากแจ้งโดนพี่แจ้งโดนเฮ้ยมันไม่มีอะไรมันก็ไปเอ้าโหยังโหดโหดผีโหดจัดอ่ะจังว่านะรอบนี้เจอผีโหดเพราะว่าผีล่าเรารัวเลยครับกลับมาแต่พี่แป้งก็ตายแล้วไปพี่ไม้ให้ขึ้นรถเฮ้ยมันเดือดรัวๆเลยไม่ไหวแล้วจะบอกว่าเมื่อกี้มันวิ่งตามแป้งแล้วก็แบบเหมือนกับโค้ดลายแป้งล้มไปเลยมันบีบคอหนูแบบน่าสงสารมากอ่ะคือหนูรู้สึกตัวเองน่าสงสารอ่ะพี่แป้งว่าไงฝากด้วยนะฝากอะไรพี่อยู่ในรถกับจอนี่แหละก๊อฟอะไรอ่ะโอ้คุณขอใจกันไวมากเลยอ่ะครับคุณตายผมกลับแล้วอ่ะแค่นั้นแหละก็คือเหลือใครไม่เหลือพี่ไม้ไม่ตัวกลัวผีเลยเฮ้ยพี่ไม่กลัวพี่ให้แจงกันไปก่อนเมื่อกี้คือเราเทสเส้นก่อนนะเพราะว่าไอ้อย่างที่บอกก็คือผีเนี่ยยิ่งเราอยู่นานนะคะวิธีการล่าของมันจะยิ่งโหดขึ้นแล้วแป้งก็คือเปิดคลิปนานมากเปิดคลิปประมาณแบบ5นาทีได้เมื่อกี้ยากปกติใช่ไหมเมื่อกี้ความยากปกติครับโอ้คุณพระช่วยกล้วยไข่ทำไมไฟมันแบบปุ้ง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 ตลอดเลยอะผีไม่ชอบไฟป่ะเออนำกระจกต้องสามมาที่รถครับเจอยังอ่ะยังไม่อุ้ยแตกเฮ้ยไฟแตกตลอดเลยหนูเปิดเนี่ยหนูไม่เปิดแล้วนะจะไม่มีไฟเหลืออยู่ในโรงเรียนนี้แล้วนี่หากระจกต้องสามเลยนะต้องนี้ยังไม่เจอนะกระจกต้องสมุดนะฮะพี่แป้งครับภาพไม่ชัดเลยค่ะปรับมุมขวาบนเลยครับน้องๆลองปรับมุมขวาบนดูนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่แป้งให้พี่ป๊อปลองช่วยเช็คดูว่าภาพชัดไหมนะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรอะไรอะไรอ่ะรู้เสียงเหมือนคล้ายไวโอลินน่ะเหมือนสายไวโอลินขาดไม่ใช่มันผีโผล่ป่ะเมื่อกี้โคชเฮ้ยโดนลากโอ้โหโดนลากอ้าเอาถ่ายรูปขึ้นไปชั้น2อ้าไปเจอแล้วเจอแล้วเป็นผีไม่มีพี่ไม่ขอโทษจริงฉันไม่มีถ่ายรูปพวกนายนี่มันสวัสดีฉันรู้สาไลฟ์มาถึงนี่พวกนายไม่ถ่ายรูปฉันนั่นเหรอฉันไม่มีอ่ะเพื่อนนะไม่มีอ่ะคอจะอยู่ไว้อ่ะเมื่อกี้ไม่ได้หรอกโคสแคนยูทอล์กตลกอยู่ไหนกันอยู่ข้างบนครับอยู่ข้างบนโคสแคนยูทอล์กหนูยังหาสัญญาณชีพจรผีไม่ได้เลยผีค่ำค่ำครวญครับค่ำครวญเอ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงร้องไห้ผีอยู่นะโอเคเรามาอยู่กันที่จุดรวมพลตัวนี้ก่อนครับลองลงตอนนี้หลักฐานเรามีแล้วว่าเราต้องปักเพื่อเรียกผีมาอุ้ยอุ้ยมันค่ำครวญเสียงร้องไห้อย่างโหยอ่ะพี่ไม้ปักให้หน่อยครับอะไรอ่ะปักเลยปักเลยหนูจะเรียกผีมาตรงนี้วิทยุล่ำไห้ถ้าเกิดว่า มีตัวเลขนะคะมันโกรธไหมติดขึ้นมาหมายความว่าผีเริ่มโกรธแล้วก็จะเริ่มมาหาเราจากตรงนี้นะเข้าไปให้มันผมจะถ่ายคนโดนลากเอ้ามันล็อกประตูเหรอมีใครอะไรอุ๊ยอุ๊ยโอ้อย่าเพื่อนมีสายวิญญาณเฮ้ยหนูว่าผีไม่ได้อยู่พิกัดตรงนี้อะอาจจะเกิดที่ชั้น2เป็นไปได้นะใช่เกมว่าGhost Watcherตอนนี้เรายังไม่เห็นตัวผีเลยเรายังไม่สามารถบอกได้ว่ามันถูกครับ Ghost Take Away คือตัวอย่างแต่ที่รู้ๆก็คือแป้งอ่ะเปิดสวิตช์ไฟแล้วมันค่อนข้างแบบแตกเกือบทุกอันเลย
แสดงว่าผีอาจจะไม่ชอบไฟ It was a sign เป็นผีหน้าหนาวใช่ถ้าเกิดว่าบวก10ถึงบวก30แบบมีโอกาสเป็นพวกแวมไพร์หรือเป็นเด็กได้นะพี่ปังนี่มันของเล่นนี่ฮะไหนอ่ะไหนไหนไหนนี่ของเล่นเหรอเนี่ยของเล่นเด็กเนี่ยอันนี้มันลูกโลกอันไหนเฮ้ยจอไอ้จอเป็นไรไอ้จอมันไปหยิบของเล่นเด็กแล้วเพราะมันก็โดนลากไปกำเอ้าไม่เอ้าโดนลากหลายรอบนะก็โดนแล้วคุณไม่บอกผมยังไม่มีใครถ่ายรูปนะเด็กมันเฮี้ยนเฮ้ยมันไม่แต่ไม่แน่วูดูเลี้ยงวูดูเลี้ยงกระดานเหรอกระดานซ้ายซ้ายขวาเด้อ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 วิผีมาเฮ้ยนี่กระดานก็มีปฏิกิริยาครับวูดูเลี้ยงวูดูเลี้ยงกระดานซ้ายขวาส่วนวูดูเป็นแบบว่าเลี้ยงเหมือนลูกบาสโอเควูดูเลี้ยงกระดานซ้ายขวากระดานซ้ายขวานะครับมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าอารมณ์ของผีเป็นผีที่ไม่ได้มีปฏิกิริยาแบบโหดเหี้ยมสงบครับหรือว่าอะไรนะคะเป็นผีสงบนิ่งแล้วก็อายุสงบนิ่งและอายุของผีเนี่ยก็ยังระบุไม่ได้นะคะส่วนอุณหภูมิต้องได้แล้วแหละอุณหภูมิเท่าไหร่ฮะที่วัดมาเพศของผีอุณหภูมิมันอยู่ที่ประมาณ17อ่ะงั้นเป็นบวก10ถึงบวก30 17องศาจะเป็นเด็กนะประมาณนี้จะเป็นเด็กนะรอดูก่อนเฮ้ยแต่ถ้าเป็นผีเด็กมันก็สอดคล้องกันอยู่นะเพราะว่าจุ๊บแจงเนี่ยจะไปหยิบของเล่นแล้วมันแบบลากจุ๊บแจงไปเลยอ่ะไม่ใช่มันห่วงว่ะแล้วผมขอดูก่อนผีเด็กป้องกันอะไรได้ไม้กางเขนไม่ได้ครับได้เอานี่ได้ครับผมไอ้เครื่องไม้กางเขนไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนนะครับท่านผู้ชมอะไรป้องกันได้บ้างครับเครื่องเส้นไอ้ทูบครับทูบวันนี้เราปฏิญาณกับตัวเองว่าล่าท้าผีเสร็จแล้วเราจะไปกินของแซ่บเอ้ยก็คือแล้วคอคุณพังอยู่คุณไปกินของแซ่บมามามันมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าจ้ามาไฟกระพริบไฟกระพริบกดพริบอ่ะใครโดนไม่มีเฮ้ยมันวิ่งไล่เด็กจริงเด็กจริงมีมันดูจีมันแล้วโอเคโอเคถือว่าใส่แป้งเลยตะกี้อุณหภูมิถูกต้องแล้วงั้นอ่ะอุณหภูมิถูกต้องชัวโอเคโอเคหนูขอไล่อยู่นี่ขอไล่มาก่อนอีม F2 อีม F2เฮ้ยนี่อะไรขนาดนั้นน่ะจีมันเด็กโอ๊ยจีมันจีแล้วจีแล้วกำลังวัดอานุภาพอยู่ครับหวังว่าเด็กจะยังไม่ไปโอเควัดได้แล้ว100-500ครับผมโอเคครับตอบครับตอบก่อนออกมาตอบพี่ออกผีคือผีเด็กส่วนอนุภาพ100-500เป็นอายุเฉลี่ยอายุแบบไม่ได้เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้โตเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นแนวๆเหมือนเด็กประถมนี่เราก็ตอบแล้วดิส่วนนอกนั้นเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องหาแล้วเพื่อนๆกลับเลยกลับอะไรล่ะจับก่อนกลับไปไหนจับไงจับอ๋อจับจับกลับเลยว่ากลับอะไรเราหนูฟังไว้นะกลับก่อนก็จับอะไรอ่ะพี่แง่งเมื่อกี้จำได้ป่ะตอนที่แจงอ่ะไปดูของเล่นเด็กแล้วมันลากแจงออกไปเลยอ่ะพี่ลองดูดิเควสการจับผีอ่ะคือถ้าเราย้ายของเล่นเด็กออกจากบ้านอ่ะมันจะทำให้ผีอ่อนแรงลงโอ้แสดงมันอ่อนเลยโมโหไงมันก็เลยโมโหไปดูผีมาว่าเฮ้ยมันวิ่งมาโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาดูวิธีการจับเอาโดนเลยวิธีการจับผีง่ายมากเลยคนท้าทายมีแค่5วิธีเท่านั้นก็คือ 1. นะคะย้ายของเล่นในบ้านระเบิดเงินเปิดไฟ5ดวงแล้วก็ใช้ไฟศักดิ์สิทธิ์ครับไม่รอยเท้าแบบที่รักครับเพราะโดนผมมองเห็นทำการเอาไฟศักดิ์สิทธิ์มา1อันหนูกลัวว่ามันจะไม่ลากหนูสิเฮ้ยมันมาไหนนะใครจะโดนลากผมรอถ่ายรูปพี่คะแน่จิก็มาไอเด็กผีไหนมาน้องมันกระโจนใส่หนูมันแบบมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันตะครุบเอาใครวิ่งน้องวิ่งของเล่นไปของเล่นเด็กไปของเล่นอยู่ใส่ไปก่อนอยู่นี่อยู่ใกล้ๆตรงนี้เปิดไฟได้ไหมตรงนี้เปิดไฟได้ปะผมมีโดนอยู่แล้วกระจกพี่กระจกตรงนู้นอยู่ตรงนู้นเห็นปะเอามาเลยอันนี้มันกระจกต้องสาบดิมันไม่ใช่ของเล่นนี่หนูว่าของเล่นน่าจะอยู่ข้างบนนะเอ้ยของเล่นอยู่ที่แจงของเล่นถืออยู่ไม่ใช่เหรอเห็นคนมีคนถืออยู่อ่ะเควสผ่านแล้วไปเอากลับรถแล้วนะไม่รู้หามือถือไม่เจอเหมือนกันนั่นไงเรียบร้อยโอเคต่อไปนะคะเปิดไฟ5ดวงในนี้ค่ะจะกลับรถด้วย
ถึงแล้วมั้งตัวแดงตัวแดงเนี่ยเหลือถ่ายรูปเปิดไฟ5ดวงเหลือถ่ายรูปเพื่อนนะเปิดไฟไปแล้วนี่เมื่อกี้เปิดยัง1ดวง2ดวงเฮ้ยๆๆๆอย่าๆๆๆนะอย่านะน้อง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 หนูว่าหนูโดนหนูว่าหนูโดนของไว้เลยพี่ระวังของตกสลับไปใช้เงินงอนหันแม่มันยังไม่กล้ามันยังไม่กล้ามันอ่อนแรงมากมันอ่อนแรงมากมันไม่กล้าเข้ามาหาหนูหันแม่สองดวงครับเปิดไฟทั่วบ้านสองสามดวงขาดอีกสองครับโอ้ยห้องนี้มีไหมห้องนี้ไม่มีขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนโอเคเปิดไฟแล้วครับสามดวงสี่ดวงแล้วครับผีเดอะบอยอ้อยขาดอีกอันนึงครับห้าดวงเปิดแล้วฮะห้าดวงเรียบร้อยครับต่อไปก็ไฟศักดิ์สิทธิ์ครับผมโยนใส่ไฟศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่หนูเอาน้องมาน้องมาแล้วจะเผาแกให้บอสให้มอสไมส์มาเลยน้องฉันยืนรออยู่นี่ฉันจะเผาแกให้มอสไมส์น้องมีอะไรน้องอยู่ไหนอ่ะไม่น้องไม่ออกน้องไม่ออกถ้าเกิดของน้องออกมันของจะตกมือน้องหลอกว่าจะมาน้องหลอกเพราะอะไรรู้ป่ะน้องแบบไม่ค่อยมีแรงแล้วไงแต่ก็แบบยังเฮือกสุดท้ายก็ยังมีความสปิริตความเป็นผีอยู่ไงเอาหรือเอาพี่แม่นทำคลิปมาปีนี้ปีที่8แล้วค่ะโอ้8ปีนะเดี๋ยวให้พี่แม่นพากเสียงอุตส่าห์ให้ฟังอีกครับไปดูในโรงภาพยนตร์ได้เลยนะจ๊ะสวัสดีฉันอุตส่าห์เองสวัสดีฉันอุตส่าห์เองเฮ้ยยังไงยังไงยังไงมาป่ะรอยืนรอยืนรอกดอะไรโยนนะกดอะไรโยนนะไฟศักดิ์สิทธิ์อ่ะคลิกซ้ายก็โยนคลิกซ้ายเฉยเลยโอเคเฮ้ยน้องวิ่งมา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 แล้วว้าวแล้วไม่โดนอ่ะไม่โดนอ้าวไม่โดนไปซื้อใหม่พี่ไปซื้อโอ้น้องวิ่งมาวิ่งฟันฉับอยู่ในบ้านคนเดียวไม่ประเด็นคือเมื่อกี้มันไม่ปรากฏตัวไงหนูกลัวว่ามันจะฆ่าใครอ่ะฆ่าใครตายผมมันมาหาผมแต่ว่าน่าจะไม่เห็นตัวกันอันล่าสมัยใหม่อันนั้นการล่าแบบใหม่มันจะวิ่งใส่โดนแฟดฉายแสงใส่อ๋อแล้วมันก็เลยไอ้นี่ก่อนเนาะต่อไปเดี๋ยวเราเอาไฟจีมันก่อนอย่าลืมเอาโปเกบอลจับผีมานะโอเคผมจีมาให้แล้วอ่ะแต่ต้องใส่รูปผีนี่เอ้ยรูปถ่ายคนนี่ไม่ได้นะเนี่ยเศร้าเลยไอ้น้องนี่มันต้องโดนหนูมันมาแล้วเนี่ยจังหวะมันล่าวิ่งใส่อยู่แล้วแป้งเออโอเคถือทูบโดนล่าหรือเปล่าถ้าโดนล่าจะได้ถ่ายรูปน้องไม่มาแป้งโยนพี่กิ๊ดจ้าพี่กิ๊ดเอาโปเกบอลไปแล้วไม่โดนเลยจับเลยเอาลูกบอลไปลูกบอลเดินผ่านเฉยเลยเอาลูกบอลหายจับมาแล้วมันขับมาแล้วลูกบอลผมหายไปไหนอ่ะนั่งไงตรงพื้นอ่ะเอาผมไม่เห็นไม่เห็นหยิบโยนเลยโยนเลยไม่เห็นแล้วหยิบเลยมาดูกันอู้ดูโอ้โหล่าใครล่าใครแล้วดูก็โยนกันสิโอ้โหพี่ไม้ตายแล้วดูโยนกันสิโอ้โหมันเป็นแผนของจุ๊บแจงมันเป็นแผนของจุ๊บแจงแล้วแกมองไม่เห็นผีพี่ไม่สาดไฟให้ใครจะไปมองเห็นน่ะประเด็นคือว่าแกฉันเห็นใช่ไหมคือจุ๊บแจงอ่ะคือมีโปเกมอลจับผีอยู่ในมือแล้วจุ๊บแจงก็เดินค่อยๆขยับไปแล้วพี่ไม้ก็เอาเลยจับเลยลูกบอลอยู่ตรงนี้แล้วจุ๊บแจงก็ไม่ยอมโยนจนพี่ไม้อ่ะเกือบตายคุณเคยไปให้อาหารปลาป่ะจุ๊บแจงโยนบอลเหมือนให้อาหารปลาแบบตุ๋ยลงไปตุ๋มคือผมก็โอ้กำไม่ย้อนบอลเลยอ่ะบอลค่ะมันผิดจะโดนฆ่าเพื่อนคือพี่ถือลูกบอลมาแล้วลูกบอลหายไปจากมือพี่เว้ยสุดโหดก็ตุ่มอ่ะสุดโหดครับ